วันนอลั่นสภาทำงานดีแล้วแต่ต้องดีกว่านี้วิป3ฝ่ายเคาะทบแก้รัฐธรรมนูญสมัยประชุมหน้าการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 11:23 น.วันนอเผยวิป3ฝ่ายเคาะแทงร่างแก้รัฐธรรมนูญสมัยประชุมหน้าชี้หมู่256ต้องทำประชามติก่อนการทำงานประชุมสภาอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องทำให้ดีกว่านี้เมื่อเวลา 10:10 น.วันที่28ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินการประชุมสภาว่าวันนี้จะมีการประชุมเรื่องการทำงานของสำนักงานเลขาธิการซึ่งประเมินโดยกรอ.ผลการทำงานถือว่าอยู่ในระดับดีแต่ไม่ใช่ดีมากหรือดีเยี่ยมซึ่งต้องพยายามต่อไปอย่างน้อยให้อยู่ในระดับดีมากกว่านี้เพราะเราเคยได้คะแนนการประเมินผลมากกว่านี้เมื่อถามว่าภาพรวมพอใจหรือไม่กับการทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมานายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าถือว่าเราทำงานได้ค่อนข้างดีและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะการประชุมสภาที่ผ่านมาไม่มีประชุมล่มองค์ประชุมไม่ครบทุกครั้งองค์ประชุมครบสามารถลงมติได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามว่าเพราะไม่มีการเล่นเกมการเมืองในสภาใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการเมืองก็เป็นระบบของพรรคการเมืองที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ต้องทำงานร่วมกันในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาแล้วหรือไม่ว่าจะนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมอย่างไรประธานสภากล่าวว่าขั้นตอนการนำเข้าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อถามว่าจะพิจารณาในสมัยประชุมหน้าใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าใช่เพราะได้ตกลงกับวิปทั้ง3ฝ่ายแล้วว่าจะเสนอในช่วงต้นของการประชุมสมัยหน้าเนื่องจากมีหลายฉบับเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการประชุมสมัยวิสามัญจะกำหนดได้โดยรัฐบาลหากมีความจำเป็นรัฐบาลสามารถขอเปิดประชุมสมัยสามัญได้หรือหากสภาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีวาระมากและเห็นสมควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญสภาอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อขอพระบรมราชโองการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้เมื่อถามว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256จะพิจารณาอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญคงมีการเสนอหลายแบบเพราะมี4ฉบับแต่ในฐานะประธานสภาและต้องเป็นประธานในที่ประชุมจะไม่สามารถบอกได้ว่าให้แก้ไขในมาตราใดฉบับใดจะผ่านหรือไม่ผ่านในส่วนนี้เราต้องเป็นกลางแล้วแต่ที่ประชุมว่าสมาชิกจะเสนอและพิจารณาอย่างไรต้องรอดูเมื่อมีการพิจารณาในสภาต่อข้อถามว่าการแก้ไขมาตรา256จะต้องทำประชามติก่อนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการแก้ไขมาตรา256ต้องทำประชามติอยู่แล้วเพราะเป็นการแก้ไขที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาและอาจรวมถึงองค์กรอิสระซึ่งต้องทำประชามติก่อนโด
ดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567เที่ยงคืน55นาทีดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีก่อนร่ำให้ฝ่าฝูงชนออกไปชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นหลังจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ก่อนที่ราเชลคุปตัดสาวงามจากอินเดียซึ่งเป็นตัวเต็งจะคว้ามงกุฎไปครองรองอันดับหนึ่งได้แก่คริสตินจูเลียนโอเปียซามิสแกรนด์ฟิลิปปินส์รองอันดับสองได้แก่แทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมารองอันดับ3ได้แก่ซาฟิตูกาเบนเกเลมิสแกรนด์ฝรั่งเศสและรองอันดับ4ได้แก่ทาลิตาฮาร์ตมานมิสแกรนด์บราซิลล่าสุดวันที่26ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังรับมอบมงกุฎและสายสะพายให้แต่ละคนแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นกับนางงามจากเมียนมาหลังถูกกระชากมงกุฎแล้วถูกพาลงจากเวทีไปทันทีซึ่งเธอก็ได้แต่ร้องไห้โดยเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอได้โพสต์คลิปวินาทีเกิดเหตุขึ้นโดยระบุข้อความว่าช่วงที่เอ็นดีของพม่ากระชากมงออกจากหัวนางงามแล้วโยนทิ้งหลังไม่พอใจที่ได้ตำแหน่งรองอันดับที่2ในการประกวด MGI 2024นอกจากนี้ยังมีสมาชิก TikTok @theonianolimki ซึ่งอยู่หน้าเวทีใกล้กับจุดเกิดเรื่องโดยในคลิปชายคนหนึ่งถูกระบุว่าเป็น ND ได้เข้าไปหาแทซูเยนที่ยืนอยู่บนเวทีก่อนกระชากมงกุฎรองอันดับ2ออกจากศีรษะของแทซูเยนทันทีแล้วทำท่าจะโยนแต่มีทีมงานที่มาด้วยกันคว้าเอาไว้หลังจากนั้นก็รีบพาแทซูเยนเดินฝ่าวงล้อมออกไปทันทีหลังเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปออกไปทางโซเชียลมีเดียชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและคงต้องรอความชัดเจนจากนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประกาศผลการประกวดมิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยนรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ได้เดินทางกลับทันทีโดยไม่อยู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างประกาศผลแทซูเยนได้มีสีหน้าไม่สู้ดีนักและมีน้ำตาคลอที่ผ่านมาแทซูเยนเป็นตัวเต็งที่ติดทุกโผของการประกวดในครั้งนี้และมีแฟนๆนางงามทั้งชาวไทยและเมียนมาติดตามเชียร์จำนวนมากอมรัตน์ลั่นเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยันฟ้องคนกล่าวหาเป็นพวก BRN วางบึ้มการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 20นาฬิกา51นาทีอมรัตน์ลั่นเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยันฟ้องคนกล่าวหาเป็นพวก BRN เกี่ยวข้องสั่งวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้วันที่27ตุลาคม2567นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าครั้งนี้มันเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยืนยันจะฟ้องร้องผู้ไปบิดเบือนว่าพรรคเป็นพวก BRN เกี่ยวข้องกับการสั่งระเบิดทำให้มีแฟนคลับเข้ามาเห็นด้วยจำนวนมากเช่นการให้ร้ายพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดสมาชิกพรรคก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน1สมาชิกก็1คดีทั่วไทยรักษาปกป้องสิทธิตัวเองครับคุณคือตัวแทนประชาชนการใส่ร้ายต่างๆที่สร้างความเสื่อมเสียต้องไม่ปล่อยให้ลอยนวลต้องแยกให้ออกระหว่างวิจารณ์โดยสุจริตกับหมิ่นประมาทกล่าวหาเป็น BRN มงการวางระเบิดไม่ใช่การวิจารณ์แล้วแต่เป็นการใส่ร้ายต้องฟ้องให้เข็ดโดยก่อนหน้านี้มีเพจ Facebook ต่างๆและชาวเน็ตจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆว่าพรรคประชาชนให้การสนับสนุนกลุ่ม BRN และต้องการแบ่งแยกดินแดนเช่นมันไปยุแยงทุกภาคของไทยพยายามก่อให้เกิดการขอแยกแผ่นดินมันเป็นพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนแล้วจะไม่ให้สงสัยในเรื่อง BRN ได้อย่างไรการกระทํามันส่อเจตนาอยู่นะไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ออกมาฟ้องเขาการต่อสู้ก็จะยกหลักฐานที่เห็นและเรียกเอกสารของพรรคออกมาพิจารณาด้วยตั้งแต่ไปหนุน BRN ความนิยมเริ่มดิ่งเหวเลยตาเหลือกคนที่เลือกพรรคประชาชนพม่าพวกนี้สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อจะแบ่งแยกแผ่นดินไทยสนับสนุนเบิร์นสนับสนุนพม่าคนพวกนี้แหละคือกบฏของแผ่นดินนี้